ีเบิร์ดทุกคนเด้อตอนนี้น้องลี่อยู่ที่จังหวัดหนองคายทุกคนน้องลี่กำลังที่เดินไปเพิ่นจัดงานลำบวงสรวงเมืองหนองคายเนาะทุกคนเนาะเพิ่นลำแม่นตอน 5:00 น.ของวันที่5 มีนาคมเนาะทุกคนตอนนี้น้องลี่กะใกล้ชิฮอดแล้วเนาะน้องลี่พักอยู่แถวไกลๆบ่อนที่เพิ่นจัดงานนี่แหละทุกคนเนาะอันนี้เป็นลำบวงสรวงเมืองหนองคายเด้อทุกคนเด้อเพิ่นจัดหลายมื้อแห้งเนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนน้องลี่กับบ่ฮู้คักเด้อว่าแต่ละปีเพิ่นจัดจักมื้อสิด้าเนาะเพิ่นมีเบิ่งลำบวงสรวงเมืองหนองคาย1ปีมีเพียงครั้ง1ในงานฉลองอนุสาวรีย์107 ปีเนาะและกะงานกาซาดประจำปี2567เนาะทุกคนเนาะเพิ่นจัดตั้งแต่วันที่5หาวันที่13มีนาคมนี้ทุกคนตอนนี้น้องลี่สิไปเบิ่งพิธีรำบวงสรวงก่อนไปที่ลำอยู่ด้านในพูดเนาะตอนนี้บ่แน่ใจว่าเพิ่นลำระบบเนาะทุกคนเขาเหลียวเบิ่งอยู่ใกล้ๆคือว่าเห็นคนเต้นแล้วคนลำแล้วเอาเลยนะครับเอาเลยนะอันนี้โอ้ยังอยู่เวลาอีก 5 นาทีเท่านั้นเนาะเพิ่นก็จะลำแล้วอันนี้นี่เฮาสิมาเลาะกลางคืนเอาเด้อทุกคนเด้อตอนนี้ฟ้าไปเบิ่งเพิ่นลำเนาะตอนนี้เพิ่นยังบ่ลำเทื่อเนาะทุกคนเพิ่นกำลังเตรียมตัวเหลืออีกโบฮอด10 นาทีเพิ่นก็สิลำแล้วเนาะทุกคนเนาะทุกคนเพิ่นแต่งตัวทีมสีม่วงเนาะทุกคนเนาะผ้าเบี้ยงสีม่วงเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันทุกคนเพิ่นลำสิงามซั่นใดเนาะที่แสดง
ำหรับงานฉลองอนุสาวรีย์ป่าพ่อต้าร่มพระบารมี197ปีเมืองหนองคายและการกาชาดพุทธศักราช2567ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับอีกสักครู่เราจะเข้าสู่ในส่วนของพิธีการดำรงสวงพี่น้องชาวหนองคายคอสทจะได้นำภาพเหล่านี้ไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่แสดงถึงพลังของพี่น้องชาวหนองคายอย่างสวยสดงดงามจะเผยแพร่ในทุกสื่อนะครับท่าที่สองเป็นท่ายืนเข่านะครับท่าที่ลองยืนไหมครับอย่าแค่ยืนเข่ายกเข่าข้างเดียวนะครับมือเลยครับดูครูแกนนำเป็นหลักนะครับซ้ายหรือขวานะให้ดูครูแกนนำเป็นหลักนะครับยกสะโพกขึ้นนะครับยืดตัวที่สุดตอนนี้เพื่อนกำลังถ่ายภาพนิ่งอยู่นะทุกคนเพื่อนกำลังถ่ายภาพนิ่งไว้เพราะว่าถ้าหากลำไปแล้วกะถ่ายบ่งามแล้วสินะทุกคนอันนี้ก็คือแบบดีเลยเนาะจึงได้ภาพแบบงามๆไปลงหลังจากที่เพื่อนถ่ายภาพแล้วเพื่อนกะจะเริ่มลำเนาะไปภาพเร็วครับท่ายิงธนูครับท่ายิงธนูขาแต่งนะครับแต่งปลายขานะครับแต่งเป็นมุมต้นนะครับเดินนั่งครับต่อไปเป็นท่ากราบพร้อมกันนะครับนิ่งเอาไว้กราบแล้วนิ่งจนกว่าผมจะแจ้งนะครับมือหน้าขึ้นนะครับปีนี้เราจะมีภาพการประชาสัมพันธ์ในการฟ้อนบายสีบนหลังคาที่สวยที่สุดนะครับร่วมนั่งไปเลยครับเอาให้เอามือลงแถวนั้นกระนังใดเงยหน้าขึ้นครับผมเงยหน้าขึ้นโอ้ท่านี้แหละงามสุดละแต่เงยหน้าขึ้นเนาะท่านี้งามสุดละเงยหน้าขึ้นและยิ้มด้วยกันจ้ะอันนี้ผู้ใดจีเข้าไปท่ายก็ได้เด้อเนาะดวงวิญญาณทหารผู้
เมืองคนเมืองสู่มณฑลเชิญความเมืองสู่มณฑล
บแล้วโอ้ยถึงคุณงามเนี่ยและนี่คือความยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายขอเสียงปรบมือดังๆครับและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของผู้รำบายสีเมืองหนองคายและพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ชันซุ้มมั่วผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายครับเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายครับท่านนายกยุทธนาศรีตบุตรครับมีการแจกครับเรียนเชิญเจ้าหน้าที่จากองค์การอาหารว่างให้ครับนางลำขอให้ทุกท่านยังประจำจุดอยู่นะครับเพื่อที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากแจกเส้นบกแล้วก็จะเรียนเชิญเราลุกไปเป็นแถวเพื่อที่จะรับของมงคลจากบายสีเมืองหนองคายสิ่งที่จะเป็นมงคลที่สุดต้องมาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยชาวหนองคายจะไม่ไปมองกันอยู่บายสีเมืองโดยเด็ดขาดเราจะพาความเป็นมงคลกลับบ้านด้วยการต่อแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยรับของมงคลจากผ่านใบสีนะครับถ้าถามว่าซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดหนองคายคืออะไรผมคิดว่าประการแรกก็คือความกล้าหาญและก็ความสามัคคีของชาวจังหวัดหนองคายปรบมือให้กับตัวเองครั้งหนึ่งครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับจังหวัดหนองคายนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนำโดยทีมงานไลเกอร์นะครับทีมพยาบาลนะครับทีมพยาบาลทีมรักษาความปลอดภัยทุกท่านนะครับทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดภาพบรรยากาศดีๆภาพบรรยากาศแห่งความเป็นมงคลการเฉลิมฉลอง197ปีเมืองหนองคายในวันนี้และที่สำคัญครับขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายทุกท่านครับวันนี้เราจะไปนำสิ่งเป็นมงคลกลับบ้านด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะไม่มีภาพของการเบียดเสียดกันเข้าไปเก็บของที่ปลายสีเมืองนะครับชาวหนองคายจะเข้าไปอย่างเรียบร้อย